เมนูบะหมี่ผัดกะเพรากุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและกระเทียมเจียวผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักบะหมี่ผัดกะเพรากุนเชียงใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด